มาถึงตรงที่เขามาแวะตรงนี้นะครับพักที่นี่แล้วก็ได้รับพระบัญญัติหลังจากนั้นโมเสสก็ลงมาจากภูเขาซีนายนะครับแล้วก็มาพบกับชนชาติอิสราเอลแล้วก็โมเสสพระเจ้าได้ดลใจมีสองสามคนนะครับที่มีฝีมือเป็นช่างเลยพระเจ้าบอกชื่อเลยว่าคนนี้คนนี้คนนี้แล้วให้เป็นหัวหน้าช่างเพื่อจะสร้างเต็นท์พระพลานะครับบางคนจะเก่งเรื่องเย็บปักถักร้อยบางคนจะเก่งเรื่องงานโลหะนะครับบางคนจะเก่งเรื่องงานไม้พระพูดวันนี้จะต้องมาช่วยโมเสสในการสร้างพระพลาสร้างเฟอร์นิเจอร์นะที่พระเจ้าบอกไว้กับโมเสสคือบอกละเอียดเลยนะครับกว้างยาวสูงเท่าไหร่ขนาดอะไรกันบอกให้กับโมเสสรวมทั้งบัญญัติต่างๆโมเสสก็เลยลงมาแล้วก็สอนอิสราเอลนะที่ตรงนี้แล้วก็บอกให้อิสราเอลเนี่ยถวายด้วยใจสมัครพวกเขาก็เลยเอาข้าวของนะครับที่เขาได้มาจากอียิปต์เนี่ยรวมทั้งตอนลุกชนะพวกที่อาเมเลคตรงนี้เขาก็เอามาก็เรียกมาถวายนะครับให้กับโมเสสเพื่อจะสร้างเฟอร์นิเจอร์สร้างต่างๆเอามาถวายจนกระทั่งพวกช่างบอกว่าช่วยประกาศเราให้อยู่ถวายกันนะมันเยอะเกินไปนะครับมันเหลือเฟือจนใช้ไม่หมดผมอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใจสมานด้วยประกาศว่าหยุดไม่ต้องถวายแล้วมันเยอะไปแต่ตอนนี้ยังขาดอยู่นะให้เราถวายต่อก็เสร็จแล้วก็อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ไม่เป็นไม่เพียงแต่เรื่องของเฟอร์นิเจอร์เรื่องต่างพระเจ้ายังบอกโมเสสด้วยว่าเวลาตั้งเต็นท์เนี่ยให้ตั้งยังไงนะครับเผ่าไหนอยู่ตรงไหนนี่บอกเลยนะครับว่าข้างหน้าเต็นท์เนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นยูดาห์ข้างหลังจะเป็นอะไรเนี่ยก็จะเป็นการก็เลยตั้งเต็นท์รอบๆแล้วก็มีพระพายอยู่ตรงกลางเนี่ยในนี้จะมีบอกตรงนี้แล้วก็เวลาออกเดินทางเผ่าไหนออกก่อนเผ่าไหนตามนะแล้วก็กิ่งพันธสัญญาเนี่ยอยู่ที่ไหนอันนี้จะบอกชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นชนชาติของพระเจ้าเกิดขึ้นที่นี่ที่นี่แหละที่พระเจ้าบอกเราจะรับเจ้าให้เป็นชนชาติของเราและเราจะเป็นชนหน้าของเจ้าแล้วเป็นมีพิธีก็เรียกว่ารับพระบัญญัติโดยใช้เลือดนะครับเลือดของวัวครึ่งหนึ่งปากพรมที่ประชาชนอีกครึ่งหนึ่งปากพรมที่เต็นที่พระพิสารของพระเจ้าเป็นการผูกพันด้วยชีวิตเลือดนี่คือชีวิตนะพระการผูกพันเป็นพันธสัญญาแห่งชีวิตระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลนะครับก็เกิดขึ้นที่นี่เขาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นใช้เวลานานมากหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีประมาณนี้เขาออกมานี่แล้วก็ที่นี่เองนะครับครั้งแรกเขาทำพิธีปัสคาที่นี่แล้วออกมาเขาทำปัสคาครั้งที่สองที่นี่ที่นี่นะครับซึ่งแสดงว่าเขาครบหนึ่งปีเขาอยู่ที่นี่นะครับครบหนึ่งปีหลังจากนั้นเขาก็เริ่มออกเดินทางเอาเวลาเขาออกเดินทางจากภูเขาซีนายมันจะเป็นลักษณะแตกต่างจากที่ออกจากอียิปต์โดยสิ้นเชิงครับอันนี้เขาเดินทางอย่างมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนนะครับแล้วเดินทางไปนะครับที่นี่ทัวร์ครั้งที่เราไปที่นี่ไม่ทราบคนไปกับผมจะจำได้ที่คือเมืองฮีรักนะครับที่เราไปแวะที่นี่โมเสสยกมาก็มาอยู่ตรงนี้นะครับพักแล้วก็ขึ้นขึ้นไปตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากเขาเรียกว่าคาเดชบาเนียมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะครับก่อนถึงที่นี่ไม่นานนะครับมีเรียมก็ต่อว่าโมเสสจำได้ไหมแล้วทำให้มีเรียมเป็นโรคเรื้อนนะเป็นโรคเรื้อนตรงนี้นะครับแล้วที่นี่เองที่โมเสสส่งผู้สอบแนม12คนเข้าไปสอนแนมใน12คนนั้นก็มีโยชัวอยู่ด้วยมีคาเลบอยู่ด้วยก็ไปสอนแนม40วันครับเดินทางไปเลยนะตั้งแต่เบโรเชบาเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆดูนะครับ40วันแล้วก็กลับมารายงานรายงานว่าแผ่นดินอุดมสมบูรณ์คนใหญ่ระยะกำแพงสูงใหญ่แข็งแรง
ะเข้าไปตายแน่ๆไม่มีทางรอดนะเพราะฉะนั้นเมื่อรายงานแบบนี้คาเล็บโยชัวบอกไม่ตายนะครับเข้าไปเลยตัวใหญ่เนี่ยดียิงไม่พลาดนะเขาเป็นขนมของเราแล้วนะพระเจ้าอยู่กับเราไม่ต้องกลัวเข้าไปยึดได้เลยเอาโคราชเขาใช้ระบบประชาธิปไตยครับเสียงข้างมากชนะ10-2นะก็เลยแพ้พวกนี้ก็เลยโวยวายทั้งคืนถ้าผมเป็นโมเสสผมก็สาดกินเลยนะคนโวยวายตรงนี้ล้านกว่าคนที่น้องคิดอยู่เยอะไหมขนาดพวกกกปสยังไม่ถึงนะครับเอามา นี่ล้านกว่าคนเนี่ยเกือบ2 ล้านเนี่ยโวยวายพร้อมๆกันพูดโมเสกภาษาที่จริงพูดทำไงนะครับสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่เข้าไปแล้วเขาจะกลับนะเขาจะกลับไปอียิปต์นะตรงนี้เขาจะไม่เข้าไปเข้าไปก็ตายพระเจ้าก็นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาเดินทางมาในปีกว่าเลยนะครับเกือบจะ2 ปีจะได้เข้าแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนใจขึ้นมาอีกไม่ยอมเข้านะพระเจ้าเลยบอกว่าเพราะพวกเขาเนี่ยดูหมิ่นพระเจ้ามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จะไม่ให้เขาได้เข้าเพราะฉะนั้นให้เขากลับเขาอยากจะกลับเข้าไปในถิ่นพระทานย้อนกลับไปเอากลับไปเลยพระเจ้าบอกงั้นพระองค์จะไม่นำเขาเข้าไปแล้วเมื่อเขาไม่อยากเข้าก็ไม่นำเข้าพอพระเจ้าบอกงั้นก็ไม่นำเข้าเขาบอกว่าไงจะเข้าบอกให้เข้าไม่เข้าเห็นไม่เข้าจะกลับนึกก็กลับเพราะบอกจะกลับจะเข้าก็เลยขึ้นไปนะครับยกกองทัพไปโมเสสบอกจะไปที่ตายนะเขาไปจริงตายไปหลายคนครับสู้รบแล้วก็แพ้กลับมาร้องไห้โวยวายแล้วก็ตรงนี้เองนะครับที่โอราดาธานาบีลากบฏต่อโมเสสแล้วแผ่นดินก็แยกและสูบเข้าลงไปตรงนี้ที่คาเดชบาร์นีนะครับเพราะเขาบอกว่าโมเสสใช้อำนาจเยอะเลยพระเจ้าก็ตัดกับพวกเขาเหมือนกันนะครับโมเสสก็หรืออดกันครับไอ้พวกนี้ติดชีสุดท้ายโมเสสบอกให้ทุกคนแยกออกจากสามคนนี้ไม่งั้นจะมีอะไรกันแล้วก็บอกถ้าสามคนนี้ตายปกติแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ตัดของเขาแต่ถ้าเขาตายแบบเหนือผิดปกติเนี่ยแสดงว่าเขาได้ขบวนต่อพระเจ้าและแผ่นดินก็แยกสู่พวกเขาลงไปเลยนะครับพวกเขาที่คาเดชบาร์เนียและตรงนี้เองนะครับที่พวกเขาบ่นเรื่องไม่มีน้ำแล้วพระเจ้าก็บอกโมเสสว่าให้ไปพูดกับก้อนหินนะครับให้ไปพูดสั่งก้อนหินว่าให้น้ำออกมาโมเสสนั้นคงจะยั่วจับนะครับโอ้โหมากไปถึงก็จับเอาไม้เท้าไปไงตัดไปเลยเนี่ยฟาดเหมือนกับตอนที่ฟาดตรงเนี้ยนะไปฟาดตรงนี้พระเจ้าเลยถือโทษโมเสสว่าไม่เชื่อฟังเลยบอกโมเสสว่าไม่ได้เข้าคณะโมเสสก็ตื้อพระเจ้าหลายครั้งพระเจ้าบอกเงียบไม่ต้องพูดเกินเลยไม่เข้าก็ได้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นและหลังจากตรงนี้เองนะครับพระเจ้าเลยให้พวกอิสราเอลวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับ40 ปีอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ไม่รู้แต่วนเวียนอยู่นี้นะในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นที่ที่แห้งแล้งแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ตายเพราะหิวน้ำไม่ได้ตายเพราะหิวข้าวนะแต่ก็ตายเพราะบ่นแล้วพวกหลังจากนี้พวกแรกที่ตายเลยผู้สอนแนว10 คนตายก่อนเลยพวกแรกหลังจากนั้นทยอยตายจนหมดนะครับแล้วก็ในขณะที่วนเวียนอยู่นี่เองนะครับอาโรนก็เสียชีวิตนะครับบนภูเขาโปนะครับ
ไม่ทราบอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วก็เพราะความการบ่นของเขาเนี่ยพระเจ้าให้มีงูพิษมากัดกินมากัดพวกเขาตายไปหลายคนเหมือนกันเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแล้วก็จนในที่สุดตอนนี้เราไปเร็วหน่อยนะครับเขาก็จะผ่านเอโดมผ่านโมอับแล้วก็เข้าไปทางนี้ปรากฏว่าเอโดมไม่ยอมให้เข้าเขาเลยต้องย้อนลงมาข้างล่างนะครับจะไปเข้าทางโมอับโมอับเขาไม่ให้เข้าอีกก็ย้อนไปนะครับแล้วต้องมาเข้าตรงนี้บริเวณตรงขอบตรงนี้นะเพราะว่าพระเจ้าบอกไม่ให้ทำสงครามเอโดมเนี่ยพระเจ้ายกให้กับลูกหลานของเอซาวแล้วโมอับก็ไม่ได้ก็ยกให้กับลูกหลานของโลกนะอัมโมนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะขอกับกษัตริย์อัมโมไรนะครับกษัตริย์ซีโบนกับกษัตริย์โอสององค์เนี่ยครองอยู่ตรงนี้พระองค์ไม่ยอมให้ผ่านพระเจ้าบอกลุยเลยนะครับโมเสสก็ลุยกันดีนะครับแล้วก็ยึดดินแดนนี้ได้ทั้งหมดกินไปทางนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของทะเลตายขึ้นไปทั้งหมดนี้นะครับตรงนี้อัมโมนตรงนี้โมอับตรงนี้คืออัมโมไรก็ตีได้สองอาณาจักรของกษัตริย์สององค์เนี่ยก็ตีได้ในสมัยของโมเสสภายใต้การนำของโยชูวาแต่ว่าโมเสสยังอยู่นะครับเขาก็ยึดได้นะครับนี่คือดินแดนทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนพอยึดได้เสร็จคนสองเผ่าครึ่งของอิสราเอลเนี่ยซึ่งเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็มีสัตว์เยอะก็คือรูเบนนะแล้วก็กาดแล้วก็ครึ่งเผ่ามานัสเสก็เลยขอกับโมเสสว่าไม่ฆ่าไปแล้วไม่เอาแล้วดินแดนเนี่ยขอเอาดินแดนนี้เพราะมันมีทุ่งหญ้ามีอะไรเหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์ก็เลยมาขอโมเสสว่าขอยกให้พวกเขานะครับโมเสสก็บอกมาได้แต่มีเงื่อนไขคือว่าเขาต้องยกกองทัพนะทหารผู้ชายที่พร้อมรบเนี่ยข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้วก็ไปช่วยพี่น้องเขาเนี่ยรบกับชาวพนักงานให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจึงจะกลับมาครอบครองดินแดนนี้เขารับได้ไหมเขาบอกเขารับได้นะครับเขารับได้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็พอเขาตีได้เสร็จนะดินแดนนี้ไอ้กษัตริย์โมหะก็กลัวสิบาลาเกิดความกลัวว่าจะไม่หยุดแค่นี้จะมาตีเขาด้วยก็เลยไปจ้างบาลามนึกออกไหมจำได้ไหมบาลามลาพูดได้นะบาลามที่มีวาจาศิลป์นะเป็นคนมีเดียนก็เลยจ้างมาให้มาสาปแช่งอิสราเอลเพราะนั้นอิสราเอลอยู่ที่ราชนะตรงนี้นะนี่คือเยเรโคนะครับที่ราชนี่คือภูเขาในโบนะครับเราไปเที่ยวนี่เรามาบริเวณนี้นะครับแล้วก็เขาก็ให้มาสาปแช่งอิสราเอลแต่ว่าในสุดก็สาปแช่งไม่สำเร็จให้อวยพรสุดท้ายทำไงครับบาลามก็เลยออกอุบายบอกกับบาลักว่าให้เอาผู้หญิงรูปร่างดีๆสวยๆเนี่ยไปล่อผู้ชายอิสราเอลปรากฏได้ผลวิธีนี้ได้ผลพวกผู้ชายเองก็เลยตามมาแล้วก็มาไหว้รูปเคารพที่เปโอนะครับบาอันเปโอที่นี่พระเจ้าก็เลยมีพระเมรุทำให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นตายไป 20,000 คนนะที่นี่ซึ่งต่อมาเนี่ยพระเจ้าก็สั่งผ่านโมเสสว่าให้ชนชาติอิสราเอลไปดูพวกมีเดียนนะครับที่มาล่อลวงนะครับโดยใช้ยืมมือโมหะเลยแล้วก็พวกอิสราเอลก็เลยไปทำลายของทัพของมีเดียนแล้วก็ฆ่าบาลามตายนะครับในการศึกครั้งนั้นหลังจากนั้นนะครับที่นี่ที่ล่ารุ่งโมอับเนี่ยโมเสสได้ทบทวนพันธสัญญาทั้งหมดกับชนชาติอิสราเอลก่อนจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนโมเสสได้กำชับเขาอีกทีหนึ่งเพราะอะไรนะครับเพราะว่าชนชาติเวลานี้เนี่ยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คนรุ่นที่ออกมาจากอียิปต์เพราะคนรุ่นที่ออกมาอียิปต์เนี่ยตายหมดเหลือแต่โยชูวากับคาเลบที่ยังอยู่นอกนั้นคือลูกหลานที่เติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นต้องได้ยินพระบัญญัติของพระเจ้าครั้งหนึ่งโมเสสก็เลยทบทวนพระบัญญัติทั้งหมดอยู่ในหนังสือธรรมบัญญัตินะครับเกิดขึ้นที่ราบรุ่งแม่น้ำรุ่ง
ริมแม่น้ำจอร์แดนตรงนี้แล้วหลังจากนั้นโมเสสพระเจ้าสั่งโมเสสให้ขึ้นไปบนภูเขาในโบนะครับที่ยอดพิสกาแล้วก็มองดูแผ่นดินคณะอันทั้งหมดนะครับพระเจ้าให้สายตาพิเศษนะครับกับโมเสสที่จะเห็นนะครับไม่ได้ข้ามไปแล้วก็หลังจากนั้นโมเสสก็เสียชีวิตบนยอดเขาพิสกาเราไม่รู้ว่าศพอยู่ที่ไหนตอนนั้นโมเสสอายุ120ปีนะเสียชีวิตที่นี่และก่อนขึ้นไปโมเสสก็กำชับโยชูวาให้เขาเข้มแข็งพระกล้าแล้วก็นำกองทัพอิสราเอลเข้ายึดแผ่นดินคานาอันนะครับเพราะฉะนั้นโมเสสก็ถูกรับไปอยู่กับพระเจ้าและคนอิสราเอลก็ไว้ทุกข์ให้โมเสส30วันนะ30วันก็จบหนังสือ5เล่มแรกของต้องดีที่พูดไปได้5เล่มข้อความเยอะมากหลังจากนั้นนะครับพอไว้ทุกข์เสร็จพระเจ้าก็ตัดกับโยชูวาบอกให้บอกประชาชนให้เตรียมยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนภายใน3วันแล้วหลังจากนั้นนะครับและให้หินพันธสัญญาของพระเจ้านำหน้าก่อนจะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนโยชูวาได้ส่งผู้สอดแนม2คนไปสอดแนมที่เมืองเยริโคเพราะเมืองเยริโคเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านเป็นเมืองแรกที่จะต้องตีให้ได้และเป็นเมืองที่มีกำแพงสูงใหญ่กำแพงทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งหนาด้วยคือหมายถึงว่าสามารถสร้างบ้านอยู่ในกำแพงได้มันเป็นกำแพงที่กว้างประมาณ6เมตร4ถึง6เมตรกว้างไหมคนอยู่ได้เลยในนั่งระดับอยู่ในกำแพงนะครับเป็นกำแพงทุกที่เยริโคก็เราไปเที่ยวนี้เขาก็ชี้ให้ดูเป็นเนินดินนะครับแล้วก็มีซากกำแพงของเขาเขาบอกเมืองเยริโคเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในโลกนะครับมีอายุประมาณ 3,000 ปีครับวันนี้ก็ไปผู้สอดแนมแล้วก็ผู้สอดแนมก็ได้รับการปกป้องจากนางมาดามก็เลยมีทางสัญญาว่าถ้าตีเมืองเยริโคได้ครับจะเอาครอบครัวจะไว้ชีวิตครอบครัวนางมาดามนะครับมีความเชื่อในพระเจ้านะครับเป็นคนต่างชาติและนางก็เป็นเชื้อสายเป็นที่มาของพระเยซูคริสต์นะครับเชื้อสายแล้วก็ในที่สุดถึงวันเวลาพระเจ้าก็ให้โยชูวาเนี่ยสั่งอิสราเอลเคลื่อนทัพข้ามแม่น้ำจอร์แดนนะครับแล้วก็หินพันธสัญญาโปรหิตหามหินนะครับพอเท้าเหยียบลงไปในแม่น้ำก็น้ำก็หยุดไหลทันทีคือที่ทะเลแดงมันแยกออกสองฝั่งแต่ที่จอร์แดนไม่ใช่นะที่จอร์แดนก็คือมันเหมือนจะมีกำแพงสูงใหญ่นะครับกั้นน้ำเพราะน้ำไหลมามันก็โดนกั้นนะครับแต่ที่นี่ก็แห้งหมดจนถึงทะเลตายก็เป็นดินแห้งเขาข้ามได้และน้ำเนี่ยข้ามตอนที่แม่น้ำจอร์แดนเนี่ยมีน้ำเจิ่งนองครับเป็นฤดูน้ำหลากถ้าเป็นฤดูน้ำแล้งเนี่ยมันก็คือจากที่ถึงกำแพงนะความกว้างของแม่น้ำนิดเดียวแต่ถ้าเราดูน้ำหลากนะครับมันก็คือจากนี้จะเป็นประตูหรือไกลกว่านั้นอีกเพราะน้ำหลากมันจะกินพื้นที่กว้างแล้วก็ข้ามต่อน้ำหลากนะแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันคลองสูงขึ้นนะครับจนไปถึงเมืองเอเดนนะซึ่งขึ้นไปอีกประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะปัจจุบันนี้เมืองเอเดนก็ยังมีอยู่นะครับแต่เที่ยวนี้ที่เราไปเราไม่ได้ไปเที่ยวที่เมืองเอเดนเรานั่งรถไปเพราะฉะนั้นเขาข้ามไปทั้งหมดเลยนะครับพอข้ามหมดเสร็จเขาบอกว่าให้ยกก้อนหิน12ก้อนที่กลางแม่น้ำจอร์แดนขึ้นมาวางไว้ตรงริมฝั่งนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าข้ามนะตรงจุดนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ก่อนจะตีเมืองเยริโคเนี่ยพระเจ้าก็สั่งให้ทำพิธีเข้าสุนัขเพื่อตอบย้ำว่าเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าเนื่องจากพวกนี้เนี่ยครับเขาเติบโตขึ้นมาเขาคลอดและเติบโตในระหว่างเดินทางก็เลยมีไม่มีการเข้าสุนัขอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เลยมาทำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีการตีเมืองเยริโคซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่แปลกมากใช้ครั้งเดียวก็คือเดินรอบวันละรอบวันละรอบวันละรอบนะที่เจ็ดก็เดินรอบแล้วก็ตะโกนมาพร้อมกันแต่ระหว่างที่เดินนี้ห้ามพูดจะอัด
่านตั้งใจมากผมบอกตะโกนทุกคนสุดเสียงนะฮะแต่ว่ากำแพงไม่ได้ทำเพราะเสียงตะโกนนะครับเพราะได้จำหน้าของพระเจ้าและโบราณคดีก็บอกว่ากำแพงเยริโคเขาไปขุดแล้วเนี่ยปกติกำแพงเนี่ยเวลาพังเนี่ยถ้าตีจากข้างนอกเนี่ยมันน่าจะพังเข้าไปนึกออกไหมแต่เขาบอกว่ากำแพงเยริโคไม่ใช่พังแบบนี้แต่พังแบบพังออกนะครับมันเป็นการกำแพงทำที่แปลกประหลาดมากนะครับเพราะปกติเวลากองทัพตีจะตีจากข้างนอกใช่ไหมเข้าไปแล้วก็ดันแล้วก็พังกำแพงมันจะล้มอย่างนี้แต่เยริโคกำแพงมันล้มมันตีแผ่ออกแล้วที่เขาค้นพบอีกอย่างนึงที่ประหลาดใจว่ากำแพงเยริโคเนี่ยพังหมดแต่ไม่มีตอนหนึ่งที่ไม่พังนะอันนี้ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เขาบอกมานะครับก็มันสอบข้อมาเรื่องราวในปีถ้าจะเป็นตอนที่ไม่พังก็คือตอนที่ราหับเหลือบ้านเขานะตรงนั้นหลังจากนั้นนะครับก็ชนะแล้วก็พระเจ้าบอกว่าข้าวของทั้งหมดเนี่ยห้ามเก็บไว้ต้องถวายกับพระเจ้าหมดก็มีผู้ชายคนหนึ่งเผ่ายูดาห์ชื่ออาคานเกิดความโลภก็เลยเก็บทองคำทองแท่งแล้วก็ชุดไปเที่ยวงานต่างๆเก็บไว้สุดท้ายไปตีเมืองถัดไปนะครับคือเมืองเล็กกว่าเมืองเยริโคไปทางตะวันตกของเยริโคอยู่ไม่ไกลจากเบธเอลเท่าไหร่คือเมืองไฮปรากฏว่าแพ้เพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยเนื่องจากมีของต้องห้ามที่ซ่อนไว้แต่ที่สุดก็เลยมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นแล้วอาคารกับครอบครัวเขาก็ถูกถึงพลาดไปนะครับเป็นโทษจากการที่เขาขัดขืนคำสั่งของพระเจ้าก็ตีเมืองไทยได้หมดนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปตีอีกทีก็ชนะพอตีเมืองไทยได้หลังจากนั้นเมืองกิเบโอนก็หลอกอิสราเอลนะครับให้มาทำพันธสัญญาและอิสราเอลก็ไม่ได้ถามพระเจ้านะโยชูวาไม่ได้ถามพระเจ้าก็เลยทำให้ชาวกิเบโอนก็รอดตายนะครับแต่ว่าต้องมาเป็นคนตักน้ำตักฟืนให้กับชนชาติอิสราเอลเปิดไปอีกแผ่นหนึ่งได้ไหมครับแผ่นอิสราเอลนะครับตรงนี้คือยกมานะครับแล้วก็เยริโคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอเอลอยู่นี่นะครับเมืองไออยู่ประมาณนี้นั่นเยริโคหลังจากนั้นนะครับอิสราเอลโยชูวาก็ตีทางใต้ได้ก่อนนะครับเพราะว่ามีกษัตริย์ห้าองค์มีกษัตริย์เยรูซาเล็มด้วยมีเฮบรอนด้วยมีเอ็มโกรด้วยนะครับรวมตัวกันนาลาคิชด้วยนี่ยกมาที่จะมาโจมตีกิเบโอนนะกิเบโอนอยู่ตรงนี้กิเบโอนก็เลยขอกำลังก็เลยส่งคนไปหาโยชูวาที่กิลการบอกว่าแย่แล้วพวกเนี้ยมาลุมกินโต๊ะทำไงดีขอมาช่วยหน่อยโยชูวาก็รีบยกกองทัพไปแล้วพระเจ้าบอกว่าจัดการเลยพวกจะทำให้พวกนี้พ่ายแพ้หมดก็เลยตีแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าตรงนี้เองในขณะที่ยกมาตีเนี่ยโยชูวาที่สั่งดวงอาทิตย์ให้หยุดไม่โคจรลงซึ่งดวงอาทิตย์หยุดอยู่ประมาณ10ชั่วโมงนะครับเพื่อจะทำลายทุกเมืองเหล่านี้แล้วพระคัมภีร์ก็บันทึกว่าพวกเนี้ยตายเพราะลูกเห็นเนี่ยมากกว่าตายเพราะด่าของทหารอิสราเอลเพราะว่าพระเจ้าส่งลูกเห็นลงมาทำร้ายข้าศึกแม้พระเจ้านี่ก็แม่นยำมากในการควบคุมเพราะปกติลูกเห็นมันตกใช่ไหมมันจะกินบริเวณกว้างมากนึกออกไหมแล้วเวลาข้าศึกหนีเนี่ยเคลื่อนอิสราเอลก็เคลื่อนด้วยและลูกเห็นมันก็เคลื่อนที่ต่างไปด้วยแล้วก็ลงใส่พวกศัตรูเนี่ยตายกันโอ้โหเบื่อเลยเยอะแยะไปหมดนะครับนี้บริเวณนี้นะครับแล้วก็ทำให้ยึดได้ทั้งหมดยึดได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตีแต่ละเมืองตีแต่ละเมืองแล้วก็ทำลายไปหมดสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็มาพักที่กิลการการศึกครั้งนี้นะครับฐานปฏิบัติการค่ายใหญ่ที่สุดของอิสราเอลอยู่ที่กิลการเขาไปรบชนะที่ไหนเขาจะกลับมาที่นี่ทุกครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ชนะหมดแล้วตอนนี้หมดเหลือทางตอนเหนือนะครับทางตอนเหนือเนี่ยมันจะมี
คิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยอาโซนะครับเคเซอร์ตรงนี้คือเป็นเหมือนกับกษัตริย์ที่มีอำนาจมากที่สุดทางบริเวณตอนเหนือเนี่ยเขาก็เลยรวมนะครับรวมเมืองต่างๆเข้ามาแล้วก็มีบันทึกว่ากองทัพเขาเนี่ยมากมายเหมือนดั่งทรายในทะเลผมคำนวณจำนวนน่าจะเป็นล้านคนนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วจะมาโจมตีอิสราเอลพระเจ้าบอกโยชูวาว่าไม่ต้องกลัวยกไปเลยไปลุยนะครับแล้วก็เกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นแล้วก็อิสราเอลก็ชนะแล้วตอนสู้รบเนี่ยนะครับกองทัพอิสราเอลเนี่ยไม่เคยเพิ่มจำนวนทหารปกติการรบในเวลานั้นถ้าสมมติเราชนะข้าศึกเราจะคัดเลือกคนเอามาเสริมกำลังให้กองทัพนี่ใหญ่ขึ้นแต่กองทัพของอิสราเอลนี่แตกมากไม่เพิ่มจำนวนคนเลยครับและเขาลบชนะทั้งหมดและลบชนะข้างบนทั้งหมดเนี่ยด้วยจำนวนทหารเท่าเดิมและกองทัพเขาจะมีจำนวนเท่าไหร่โยชูวาไม่เคยสนใจเขารู้ว่าชัยชนะเนี่ยมาจากพระเจ้าเขาก็ลบนะครับเขาก็ลบแล้วตอนที่เขาลบพวกนี้เนี่ยพระบิดามันทึกบอกว่าพระเจ้าทำให้พวกเขาเนี่ยเกิดการโกลาหลพี่น้องครับกองทัพถ้ามีคนเยอะเนี่ยมันก็อาจจะได้เปรียบแต่ถ้ามันเกิดโกลาหลในกองทัพยิ่งเยอะยิ่งยุ่งแล้วมันก็ลบกันหมดตลบกันหมดลูกใครเป็นใครนะครับมันก็เลยวุ่นวายหมดแล้วก็มีรถม้านี่เยอะมากรถจนกระทั่งพระเจ้าต้องบอกโยชูวาว่าให้ตัดน่องเอ็นของม้าไม่ได้ฆ่าม้าทิ้งนะครับตัดน่องเอ็นเพื่อจะทำให้ม้านั้นหมดสภาพที่จะเป็นม้าศึกนะครับเพราะว่ามันเยอะมากมันเยอะจนนะฮะต้องมีการจัดการในที่สุดโยชูวานะครับประมาณเกือบ20ปีที่เขาทำสงครามลบชนะกษัตริย์ทั้งหมด31องค์นะภายในเวลา10กว่าปีโยชูวานี่แหละคือผู้ชนะสิทธิ์ตัวจริงนะครับในพระคัมภีร์นะครับเขาไม่เคยแพ้เขาแพ้อยู่ครั้งเดียวที่เมืองไหนนอกนั้นเขาชนะหมดไม่ว่าข้าศึกจะเยอะขนาดไหนเขาชนะตลอดนะครับและในที่สุดเขาก็อายุมากขึ้นแล้วก็พระเจ้าบอกโอเคคือเราต้องสังเกตและเข้าใจนะครับว่าเวลาชนะและยึดเนี่ยมันไม่ใช่ยึดทุกเมืองทั้งหมดโยชูวาเนี่ยเขาจะตีเฉพาะเมืองใหญ่ๆเมืองที่เป็นหลักๆนะครับแต่มันยังมีเมืองเล็กเมืองน้อยเยอะแยะไปหมดนะครับอยู่ในบริเวณเหล่านี้แต่พวกตัวเบิ้มๆทั้งหลายเนี่ยโดนกวาดหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยโยชูวาบอกอิสราเอลเขาจับฉลากนะครับที่เมืองชิโลจับฉลากแบ่งกันว่าใครจะอยู่ในเผ่าไหนจะได้ดินแดนนะแผ่นดินแห่งคันธจารไปครอบครองแต่อันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาปราบได้หมดเกือบ20ปีแล้วเนี่ยคนสองเผ่าครึ่งที่อยู่ทางเนี้ยนะรูเบนกาดแล้วก็ครึ่งเผ่ามนัสเสก็เลยบอกกับโยชูวาว่าเนี่ยขอกลับโยชูวาโอเคเขาทำตามสัญญาแล้วก็เลยเขากลับไปพวกนี้ก็เลยกลับไปอยู่ทางฝั่งนี้นะครับแต่ความกลับก็ทำก็เรียกอะไรนะสัญลักษณ์นะอนุสอนนะไว้ตรงนี้เป็นกองหินครับแท่นบูชาใหญ่ทีเดียวเอาไว้เพื่อจะยืนยันว่านี่เป็นพระเจ้าของพวกเขาด้วยนะลูกหลานจะได้มานมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็มก็เลยข้ามไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการจับฉลากแล้วก็แบ่งกันนะครับดินแดนที่ซิเมโอนยูดาห์เผ่าที่ได้เนื้อที่มากที่สุดคือเผ่ามนัสเสทำไมเผ่ามนัสเสได้พื้นที่มากที่สุดเพราะว่าเผ่ามนัสเสมีประชากรมากที่สุดสัดส่วนของพื้นที่นะครับจะแบ่งตามจำนวนของพลเมืองของเผ่าที่นี่นะครับเพราะนั่นก็คือเห็นไหมมนัสเสครึ่งเผ่ากินไปในนี้อีกครึ่งเผ่ากินตรงนี้ดูแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเผ่าที่มีประชากรเยอะมากครับกินพื้นที่
แล้วก็ถัดมาก็ยูดาห์ยูดาห์ก็ไม่น้อยซิเมโอนก็ไม่อยู่ตรงกลางยูดาห์นี้นะครับแล้วก็จะมีเผ่าเอฟราอิมเผ่าที่เล็กก็คือเผ่าดานนะครับกับเผ่าเบนจามินนะครับซึ่งมีเนื้อที่ไม่เยอะก็คงไม่มากก็แบ่งดินแดนแล้วก็ไปยึดครองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นโยชูวาก็โยชูวาเป็นเผ่าเอฟราอิมนะครับเผ่าเอฟราอิมเขาก็เสียชีวิตแล้วก็ศพเขาก็ถูกฝังไว้ในดินแดนของเผ่าเอฟราอิมนะครับโยชูวาเสียชีวิตตอนอายุ110ปีหลังจากนั้นก็เข้าสู่สมัยของผู้วินิจฉัยอันนั้นจบหนังสือโยชูวาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปสู่สมัยของผู้วินิจฉัยสมัยของผู้วินิจฉัยเนี่ยเป็นสมัยที่พวกอิสราเอลได้ตั้งลบรากตามที่ต่างๆแล้วนะถึงแม้ว่าเขายังยึดไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาก็มีที่คนมากที่สุดนะครับแล้วไม่มีชาติใดที่จะมาหือรือกับเขาอยู่นะครับเขาก็มีอำนาจแต่ว่าสิ่งที่เขาผิดพลาดคือว่าเขาไม่ได้ขับไล่ชนพื้นเมืองออกไปตามที่โมเสสสั่งไว้เขาอนุญาตให้ชนพื้นเมืองเนี่ยอาศัยอยู่กับเขาแทรกตัวอยู่ซึ่งโมเสสก็เตือนแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพวกชาวพื้นเมืองจะมาล่อลวงให้พวกอิสราเอลไปไหว้ลูกพระองค์แล้วจะทำให้เกิดปัญหากับชนชาติอิสราเอลแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่เจ้าบอกนะครับก็คือพอมากระจายกันอยู่พวกอิสราเอลที่ยอมให้ชาวคานาอันแทรกตัวอยู่ก็เริ่มไปกราบไหว้พระบาลนะเริ่มไปกราบไหว้พระบาลนะและภาคของคนพื้นเมืองแบบนี้นะครับก็เข้ามาทำให้อิสราเอลนี่อ่อนแอพระเจ้าก็ไม่ได้อวยพรอิสราเอลต่อไปพระเจ้าก็เลยบอกว่าแทนที่แผนการของพระองค์จะช่วยอิสราเอลขับไล่พวกนี้ออกก็ไม่ขับไล่แล้วปล่อยพวกนี้ให้อยู่เพื่อจะมาทดสอบอิสราเอลว่าจะพักดีต่อพระเจ้าหรือไม่ในช่วงนี้เองครับที่อิสราเอลไม่ได้รวมเป็นปึกแผ่นนะครับตอนนี้สมัยโมเสสก็มีโมเสสผู้นำชัดเจนสมัยโยชูวาก็มีโยชูวาเป็นผู้นำชัดเจนพอสมัยผู้วินิจฉัยไม่มีผู้นำที่ชัดตามเผ่าตามก็มีผู้นำของตัวเองแล้วก็มาเฝ้าพระเจ้าที่ชิโลปีละสามครั้งเนี่ยเต็นท์ของพระเจ้าอยู่ที่นี่ตลอดสมัยผู้นิจฉัยเนี่ยเต็นท์ของพระเจ้านะครับพระพักพระเจ้าอยู่ที่ชิโลที่นี่นะครับเขาก็มากันนะครับเขาก็มาแล้วก็เราดูหนังสือผู้นิจฉัยนะผู้นิจฉัยเนี่ยคือบุคคลที่พระเจ้าเลือกสรรให้ขึ้นมาปลดปล่อยชนอิสราเอลมันจะมีทั้งหมด12 13คนนะครับซามูเอลก็ถือเป็นผู้นิจฉัยคนสุดท้ายก็เลยมันก็มีชนชาติที่อยู่รอบๆเนี่ยมาตีนะครับแล้วก็แต่เวลามาตีแล้วก็ให้อิสราเอลเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองขึ้นหรือว่าต้องรับใช้คนเหล่านั้นไม่ใช่ตีทั้งอิสราเอลทั้งหมดตีเป็นเผ่าๆนะเช่นเผ่านี้โดนบ้างเผ่านี้โดนบ้างทางนี้โดนบ้างจากศัตรูเขาฟิลิสเตียเข้ามากดขี่บางทีโมฮับเข้ามาเล่นงานอัมโมนก็มาเล่นงานนะครับหรือจากไกลหน่อยนะครับคนนี้ก็ลงมาเล่นงานเขาก็ไม่ใช่ว่ากระทบไปหมดนะครับกระทบบางเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับอย่างกิเลโอนเนี่ยเขาโดนพวกมีเดียนมาโจมตีแล้วพระเจ้าก็ให้กิเลโอนซึ่งอยู่ในฝั่งมนัสเสขึ้นมานะครับแล้วก็มาขอผู้เหตุการณ์ในสมัยผู้วินิจฉัยเนี่ยเราก็ไปอ่านแล้วกันนะครับกินเวลาประมาณ300กว่าปีนะ300กว่าปีที่บันทึกว่าต่างคนต่างทำตามที่ตัวเองเห็นว่าดีนะครับแล้วเราจะเห็นว่าสมัยนี้มาตรฐานทางด้านศีลธรรมเนี่ยมันในบางส่วนที่ตกต่ำบางส่วนก็ยังดีอยู่นะครับอย่างเช่นสมัยผู้วินิจฉัยเนี่ยฤดูของนางรูธเกิดขึ้นในสมัยนี้นางรูธนะนางรูธเนี่ยก็คือมีคนในตระกูลเผ่ายูดาห์นะครับไปอยู่ที่โมอับนะไปอยู่ที่โมอับเพราะว่าการจัดงานอาหารได้ไปอยู่ที่นี่แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตนาโอมีก็เลยเอาลูกสะใภ้กลับมานะอยู่ที่อิสราเอล
แล้วก็เกิดในที่สุดก็ได้แต่งงานแล้วก็รูธก็กลายเป็นบรรพบุรุษของดาวิดนะที่เมืองเบธเลเฮมอยู่ตรงนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยของผู้วินิจฉัยนะครับในการแล้วก็มันมีบางเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นถึงศีลธรรมที่ตกต่ำตรงนี้นะครับแต่ยังก็ตามนะครับก็เวลาเขาผ่านไปประมาณ300กว่าปีสุดท้ายก็มีเรื่องของนางฮันนาที่มาเฝ้าพระเจ้าที่ชิโลเพราะนางไม่มีลูกและเวลานั้นชิโลเนี่ยเป็นที่ตั้งพระพาของพระเจ้าแล้วก็มีปุโรหิตชื่อเอลีอยู่ที่นั่นสมัยนั้นนะครับสมัยที่เอลีมาเป็นปุโรหิตความนิยมชมชอบของชนชาติอิสราเอลที่มาเฝ้าพระเจ้าที่นี่ตกต่ำลงไปเยอะคนอิสราเอลไม่ค่อยมาที่ชิโลเพราะอะไรครับเพราะว่าเอลีเนี่ยมีลูกชาย2คนเป็นอันธพาลประจำโบสถ์คอยโวยวายแล้วก็ใช้อิทธิพลอำนาจนะครับไปบังคับไปกันจนกระทั่งประชาชนในเดือดร้อนเพราะพ่อไม่ได้จัดการอะไรเพราะฉะนั้นคนที่เคยมาชิโลเป็นจำนวนมากก็เลยเริ่มหายหน้าไปไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ครอบครัวของฮันนาเนี่ยมาทุกปีนะครับมาเฝ้าพระเจ้าแล้วก็นางฮันนาก็เลยมาขอลูกของพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าให้ลูกชายเขาจะให้พระเจ้ายืมลูกเนี่ยตลอดชีวิตนับใช้สุดท้ายนางก็ตั้งครรภ์และคลอดลูกที่ชื่อซามูเอลซามูเอลว่าขอจากพระเจ้าแล้วพอซามูเอลหย่าลงนางก็พาซามูเอลมาอยู่ที่ชิโลอยู่ภายใต้การดูแลของเอลีแล้วซามูเอลก็เติบโตขึ้นมารับการสมเด็จจากพระเจ้าและกลายเป็นผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลรองจากโมเสสเลยนะครับซามูเอลเนี่ยเขาและตอนนั้นเองนะครับที่ซามูเอลกำลังเติบโตขึ้นเนี่ยก็มีการสงครามเกิดขึ้นระหว่างฟิลิสเตียกับพวกอิสราเอลนะครับรบกันแล้วก็เขาก็ไปเอาหีบพระสัญญาของพระเจ้าออกมาจากชิโลนะเพื่อจะเข้าในศึกสงครามก็หวังว่าพระเจ้าจะช่วยให้เขาชนะแต่พวกเขาก็แพ้แพ้เสร็จแล้วก็หีบพระสัญญาของพระเจ้าถูกเอาไปไว้ที่ฟิลิสเตียนะบริเวณนี้ฟิลิสเตียซึ่งปัจจุบันก็คือฉนวนกาซานะครับของอิสราเอลก็ตามตำนานในพระบิดาไม่มีนะครับตามตำนานบอกว่าพวกฟิลิสเตียก็มาเผาพระพานิทิ้งเสียเพราะฉะนั้นชิโลก็เลยหมดความสำคัญทางด้านจิตวิญญาณลงไปเพราะว่าไม่มีหีบพันธสัญญาของพระเจ้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนะครับเกิดภัยวิบัติมากมายเยอะแยะจนพวกฟิลิสเตียบอกเอาไว้ไม่อยู่ไม่อยู่ก็เลยส่งกลับมานะครับส่งกลับมาอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ในแผ่นดินของดินแดนของเผ่ายูดาห์นะแล้วก็ซามูเอลก็เติบโตขึ้นแล้วก็เริ่มรับใช้พระเจ้านะครับซามูเอลก็จะไปอยู่ไม่ไกลนะครับบริเวณอยู่ที่เบธเอลนะครับแล้วก็เดินทางอยู่บริเวณนี้ไม่ไกลนะครับไปที่กิลการบ้างนะมาที่เบธเอลบ้างเขาจะขับเคลื่อนอยู่บริเวณนี้นะครับตอนกลางของอิสราเอลแล้วก็ผู้คนก็มาหาเขาเพราะถ้อยคำที่เขาพูดเนี่ยมันจะสำเร็จทุกอย่างทุกคนก็รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับซามูเอลในสุดซามูเอลก็รวบรวมคนนะครับที่มิสปาแล้วก็อิสราเอลยูฟิลิสเตียก็มาทำสงครามแล้วก็พระเจ้าก็ช่วยกู้นะอิสราเอลให้ชนะพวกฟิลิสเตียได้และตรงนี้เองนะครับจุดนี้เองที่พวกเชฟบอกว่าเขาอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้เขาต้องการกษัตริย์เขาต้องการผู้ที่จะนำเขาออกทำศึกสงครามเขาต้องการคนที่จะรวบรวมพลังให้เป็นเอกภาพเป็นหนึ่งแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างเผ่าต่างก็ไม่สนใจกันเนี่ยมันทำให้อ่อนแอซามูเอลเนี่ยเป็นคนที่เริ่มรวบรวมอิสราเอลเข้ามาอยู่ด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะที่คนทางด้านจิตวิญญาณเขาชัดเจนมากแล้วก็ในสุดเมื่อร้องขอกษัตริย์ซามูเอลก็ไม่พอใจนะครับทั้งแรกแต่ต่อมาพระเจ้าก็บอกว่ายอมเขาไม่ได้ปฏิเสธเจ้าเขาปฏิเสธเราพระเจ้าบอกนะแต่ก็เตือนพวกประชาชนว่าถ้ามีกษัตริย์นะกษัตริย์จะเก็บภาษีถ้ามีพระเจ้าเป็นกษัตริย์พระเจ้าเก็บภาษีไม่แพง
แต่ถ้ามันเป็นมนุษย์คือเป็นกษัตริย์เนี่ยมนุษย์จะเก็บภาษีแทนแล้วก็กษัตริย์จะไปเอาลูกชายของเขาเนี่ยมาเป็นทหารนะกษัตริย์จะเก็บภาษีอะไรต่างๆเพื่อจะมาสร้างวังทำอะไรต่างๆเนี่ยพวกเขาจะอยู่ลำบากเขายังไงเขาบอกว่ายังไงเขาก็ต้องการกษัตริย์ในที่สุดพระเจ้าก็เลยสำแดงและให้ซามูเอลเจิมตั้งซาอูลซาอูลเนี่ยเป็นเผ่าเบนจามินนะครับเขาอยู่ที่กิเบอาอยู่ใกล้ๆเยรูซาเล็มทางเหนือขึ้นมาหน่อยนะครับกิเบอาใช่เมืองที่ซาอูลอยู่ซาอูลเป็นลูกชายคนเดียวในฐานะร่ำรวยพ่อมีฐานะนะครับสูงกว่าคนอิสราเอลทั้งหมดคนอิสราเอลเท่าไหร่ครับเขาเด่นมากนะหน้าตาดีแข็งแรงแล้วก็เลยถูกเจิมตั้งเป็นกษัตริย์องค์แรกและซาอูลเป็นกษัตริย์อยู่40ปีนะอยู่40ปีนะครับเขาช่วยอิสราเอลในการสู้กับพวกฟิลิสเตียสู้กับศัตรูทั้งหลายที่มาลังแกนะครับเพราะซาอูลก็ต่อสู้นะกับข้าศึกแล้วก็แล้วปรากฏว่าซาอูลได้ทำผิดต่อพระเจ้านะที่ไปถวายเครื่องบูชาโดยไม่รอซามูเอลที่บอกให้รอ7วันเขาก็ไม่รอนะครับก็เลยนั่นเป็นบาปครั้งที่หนึ่งบาปครั้งที่สองคือว่าพระเจ้าบอกให้ไปลบกับพวกอามาเล็กและฆ่าให้หมดซาอูลก็ไม่ฆ่ากษัตริย์ของอามาเล็กชื่อฮากันแล้วก็ไม่ทำลายพวกฝูงสัตว์ต่างๆเก็บออกมาเรื่องนี้นะครับทำให้พระเจ้าตรัสกับซาสมเอลบอกว่าพระเจ้าเลือกอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นกษัตริย์ต่อจากซาอูลนะครับก็คือดาวิดให้ไปเจิมตั้งดาวิดที่ในครอบครัวของเจสซีที่เป็นเลห์นะเนี่ยเป็นเลห์นที่อยู่ทางใต้ของเยรูซาเล็มห่างประมาณ10กิโลก็เลยไปเจิมนะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับปรากฏว่าเจสซีก็เอาผู้ชายมา7คนเขามีลูก8คนก็ลืมคนเล็กไปเลยคนแรกเนี่ยไม่ผ่านการคัดเลือกของพ่อตกรอบแรกนะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็คือคนที่สุดเนี่ยถูกเลือกและเจอตั้งนะครับหลังจากนั้นดาวิดก็มารับใช้ซาอูลจุดเด่นของดาวิดที่เด่นขึ้นมาจนกระทั่งเป็นที่ประทับใจทุกคนก็คือการสู้กับโกลิอัทนะแล้วก็ล้มยักษ์โกลิอัทได้อันนี้น่าประทับใจมากหลังจากนั้นดาวิดก็เลยกลายเป็นทหารเอกของซาอูลออกไปรบที่ไหนชนะทุกที่ชนะจนกระทั่งเขาเรียกอะไรนะซาอูลฆ่าได้เป็นพันๆดาวิดฆ่าได้เป็นหมื่นๆนะไม่รู้ใครแต่งเพลงนี้นะครับมันทำให้ดาวิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วรอว่าเพลงนี้ดาวิดไม่แต่งแน่นอนนะครับคนอื่นแต่งให้นะครับแล้วก็พอซาอูลได้ยินก็โกรธนะครับแล้วก็เกิดความระแวงดาวิดในที่สุดเรื่องราวก็คือว่าซาอูลก็ตามล่าดาวิดตามหน้าดาวิดดาวิดก็หนีนะครับหนีโอ้หนีผู้สูงนะครับหนีมาบริเวณนี้เป็นเกดีนี่ครับไว้ชีวิตของซาอูลสองครั้งซาอูลก็เสียใจนะแล้วก็ในสุดดาวิดก็เลยต้องไปอยู่กับพวกฟิลิสเตียเพื่อจะได้พ้นจากอิสราเอลเพราะฉะนั้นก็ซาอูลก็ตามนำมาตลอดเวลาก็เลยไปอยู่กับฟิลิสเตียให้ดูแลรู้รอดไปแล้วก็จุดสุดท้ายของชีวิตของซาอูลว่าเขาลบกับพวกฟิลิสเตียแล้วก็ในสุดเขาเสียชีวิตที่บริเวณนี้นะจำไม่ได้คือเทือกบนเนินเขากิลโบอานะครับเขาเสียชีวิตที่บริเวณตรงนั้นพร้อมกับลูกชายคือยูนาธานและอีก2คนลูกชายอีก2คนเสียชีวิตหมดเหลือคนเล็กนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเสียชีวิตทั้งหมดและตอนนั้นนะครับดาวิด
เมื่อดาวิดซาอูลเสียชีวิตแล้วดาวิดก็เลยออกจากคนฟิลิสเตียแล้วก็มาอยู่ที่เฮบรอนแล้วก็ได้รับการเจิมตั้งเป็นกษัตริย์ของเผ่ายูดาห์ทางใต้นะแล้วลูกชายคนเล็กของซาอูลก็มาครอบครองนะครับอยู่ที่ตรงนี้ตั้งเมืองย้ายนะย้ายจากนี้มาอยู่นี่เพราะมันอยู่ใกล้เกินไปย้ายมานะแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับมีกษัตริย์สององค์อยู่ช่วงสั้นๆนะครับแต่ในที่สุดดาวิดก็ได้ครอบครองทั้งหมดนะครับในอิสราเอลทั้งหมดแล้วก็ย้ายเมืองหลวงจากเฮบรอนมาอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับที่เรียกว่าซีโยนหรือเมืองดาวิดนะแล้วก็หลังจากนั้นดาวิดก็ปกครองอิสราเอล40 ปี40 ปีนะครับ